จอลูกค้าค่ะมาสรุปแบบอันนี้คุณเมย์คุณพีเนี่ยเขาจองคิวเรื่องของงานตกแต่งมาเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เราก็เลยนัดลูกค้ามาอีกทีนึงมาเห็นพื้นที่จริงแล้วก็มาลงสรุปแบบค่ะวันนี้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงนั้นก็ผ่านไปได้ดีไม่มีปัญหาอะไรที่เหลือเราก็จะไปทำเรื่องของเช็คลิสต์เพื่อส่งงานกับลูกค้าลูกค้าจะได้เห็นแบบตรงกับเรารีเซพชันตรงนี้เนาะก็คือเดี๋ยวพอลงมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบ็คดรอปเพราะว่าแขกเข้ามาเขาก็เวิร์กโฟลว์ก็คือจะถ่ายรูปมุมนี้เลยงั้นคร่าวๆก็ประมาณนี้พอดีงั้นขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอัปเดตละกันได้จ้ะบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายค่ะตอนที่เราได้มีโอกาสมาที่เนี่ยเพราะว่าต่อสามมาทานขนมอะไรที่เนี่ยนะคะแล้วก็เห็นพื้นที่แล้วคิดว่ามันตอบโจทย์เขาใกล้บ้านเขาแล้วคิดว่าแขกเนี้ยไม่เยอะด้วยกำลังพอดีประจวบกับชอบงานของเรางานของโฟโต้ดิฟเนี่ยก็ถนัดงานเอาท์ดอร์อยู่แล้วแล้วอยากจะให้มาจัดงานในรูปแบบเขาเราได้มีโอกาสพอมาจัดงานนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่บ่าวสาวต้องการเป็นอย่างที่เราต้องการสถานที่เองก็ยังไม่เคยเห็นงานที่นี่จัดแบบนี้นะคะเขาก็จะได้เห็นว่าสถานที่เขาสวยจริงๆนะแล้วเราออกมาทำก็สวยงานก็ออกเวสเทิร์นมากขึ้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราได้มีโอกาสมาที่นี่ด้วยบ่าวสาวมากวนไปไปค่ะไปไปค่ะต้องขอบคุณคุณพึ่งด้วยคุณพึ่งก็เอาวิดีโอตัวเนี้ยให้กับบ่าวสาวทุกคู่ดูว่าเคยจัดงานแบบนี้แล้วเราก็มาจัดแบบนี้ลูกค้าหลายๆท่านก็จะเห็นภาพว่าเขาจัดแบบนี้ได้นะเราก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้มีโอกาสมาที่นี่บ่อยวันนี้นะขอบคุณสถานที่ที่66 Cottage นะคะขอบคุณคุณพึ่งด้วยนะคะคือคุณพึ่งน่ารักจริงๆนะแล้วก็อำนวยความสะดวกกับทีมงานแล้วก็กับบ่าวสาวทุกครั้งเลยลูกค้าเขามาดูสถานที่แล้วเขาก็ชอบอยู่แล้วแล้วก็ได้เรามาตกแต่งวันนี้เราก็เลยมาที่66ด้วยเพื่อมานัดเจอลูกค้าแล้วก็พามาดูพื้นที่เป็นกำหนดจุดไปเลยค่ะนะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูผลงานเพิ่มเติมนะคะเข้าไปดูที่เพจโฟโต้ดิฟได้เลยนะคะดูแล้วชอบแบบไหนต้องการคำปรึกษาแบบไหนแอดไลน์แอดโฟโต้ดิฟมาได้นะคะจะมีทีมงานเนี่ยคอยช่วยตอบทุกคำถามให้เลยสำคัญเลยนะคะต้องขอบคุณบ่าวสาวนะคะคุณพีคุณเมย์นะคะที่เลือกโฟโต้ดิฟนะคะเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ค่ะเราก็จะทำให้เต็มที่ไว้ไปคอยดูนะคะว่างานวันนั้นจะออกมาเป็นแบบไหนวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย